พระอีกพระหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นพระที่อยู่ในรถโดยสารระหว่างที่กำลังเดินทางไปที่ชลบุรีมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งรุ่นคุณน้าละคุณน้าเนี่ยนั่งเบาะโดยสารด้านหน้าพระค่ะประเด็นคือว่าตอนที่นั่งอยู่คุณน้าบอกว่ารู้สึกว่ามันจะมีมือบางอย่างเนี่ยเหมือนกับพยายามจะพาดออกมาทางซ้ายทางติดกระจกอ่ะมีมืออย่างแล้วก็คือโทษนะครับคือคุณน้าบอกรู้สึกว่าพยายามมือนั้นน่ะพยายามจะล้วงมาจับหน้าอกค่ะเป็นอย่างเงี้ยนานมากในรถโดยสารมีคนอื่นแอบถ่ายถูกไหมมีผู้โดยสารที่เห็นเหมือนกันแล้วพยายามเอามือถือขึ้นมาถ่ายแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ตอนที่ถ่ายตรงเนี้ย มันไม่เห็นพฤติกรรมตอนที่ล้วงสักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะเห็นลำดับการนั่งอ่ะนี่ๆๆเห็นมั้ยผ้าส้มๆที่พาดออกไปทางซ้ายอ่ะเหมือนกับเอาผ้าเนี่ยบังเอาไว้แล้วมือเนี่ยคือเสียบเข้าไปตรงช่องขนานกระจกอ่ะแบบนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นกำลังจะเดินทางจากกรุงเทพไปศรีราชาอยู่ในรถโดยสารตัวเองเนี่ยหลับบ้างตื่นบ้างก็ตามภาษาคนนั่งรถโดยสารรู้สึกเหมือนมีมือมาโดนแขนก่อนตอนแรกจากเบาะหลังพาดผ่านแล้วพยายามมาจับหน้าอกของคุณนาท่านนี้พลเมืองดีที่นั่งเบาะอีกฝั่งเห็นพฤติกรรมของพระครับเขาบอกเห็นครับเลยพยายามจะถ่ายคลิปเอาไว้แต่หลังจากนั้นพระเหมือนกับรู้สึกตัวว่าถูกแอบถ่ายเลยหยุดทำนะครับเหตุการณ์นี้17พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนที่ไหนไม่รู้ว่าจะไปแจ้งความเอาผิดยังไงรู้อย่างเดียวว่าพระรูปนี้ลงรถโดยสารที่บางแสนแต่อยากจะเอาเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้เตือนกันไว้สำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายที่เดินทางด้วยรถโดยสารนะครับว่ามันมีโอกาสเนี่ยลอดมาทางซ้ายเนี่ยแล้วล้วงฟับเขาให้คือเอาจริงๆนะเวลาที่แบบเจอข่าวแบบนี้อย่างมากก็คือนั่งเบาะเดียวกันนั่งคู่กันใช่ไหมจับแอบจับขาหรือว่าเอียงมาซบหรือว่าผู้หญิงนั่งเบาะแล้วผู้ชายยืน อะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงขั้นนั่งซ้อนเบาะหลังแล้วเอื้อมมือตรงซอกเบาะมานี่มันโอ้แล้วประเด็นคือว่าผู้เสียหายเนี่ยคือรุ่นแบบคุณนาที่เลี้ยงหลานอยู่บ้านแล้วว่านึกออกไหมคืออาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือยังไงแต่พอดีว่ามีคนทั้งที่เห็นเหตุการณ์แล้วเจ้าตัวก็รู้สึกด้วยนี่นะฮะก็สังคมเห็นโพสต์เนี้ยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับคือบ้างก็บอกว่าถ้ามันจริงอ่ะโอ้แย่มากนะหรือเพียงแต่ว่าจะบอกว่าท่านอยากจะจับเบาะไว้ก็มีที่จับนะเห็นไหมที่ยื่นมาจับเบาะกับเอามือล้วงเข้าไปจับหน้าอกเนี่ยมันไม่เหมือนกันโอ้คือพยายามจะคิดในแง่ดีจับเบาะอันนี้จับหน้าอกไอเราทำมากก็ไม่ดีแล้วผู้เสียหายเนี่ยถึงขั้นที่นั่งหลังไม่ติดเบาะไปแล้วอะใช่ไหมล่ะเนี่ยเขาบอกเจอยันบางแสนเลยนะฮะ